สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพระพยอมสัตว์พิธีกรรมลงณดากทองวิปริตวิตฐานสะท้อนจิตใจย่ำแย่จากกรณีเหตุการณ์ที่กำลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์เมื่อเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้ Return Part 6แชร์ภาพและแนบคลิปผู้ใช้งาน Facebook รายหนึ่งโพสต์คลิปขณะอาจารย์ท่านหนึ่งกำลังทำพิธีลงณดากทองตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดวันที่11มกราคม2567ที่วัดสวนแก้วตำบลบางเลนอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีพระราธรรมนิเทศหรือพระพยอมกัลยาโนเจ้าอาวาสวัดสวนแก้วกล่าวว่าอาตมาเพิ่งเคยเห็นพิธีกรรมแบบนี้เป็นครั้งแรกลงแล้วยังมีเป่าแล้วยังมีจูบเรียกว่าวิปริตวิตฐานมากขึ้นมากขึ้นทุกวันพระพยอมกล่าวต่อว่าต้องไปรูปคลึงรูปคลำให้ก้นมีเสน่ห์ทั้งที่ตัณหาราคะที่มีอยู่ก็เป็นภาระที่หนักอยู่แล้วยังจะไปเรียกไปเพิ่มมันขึ้นมาอีกเดี๋ยวก็เกิดโรคภัยไข้เจ็บตามมาจากความที่หมกมุ่นในเรื่องเหล่านี้อยากให้ถอนออกถอนตัวขึ้นเสียบ้างไปหาหมุดปักที่มันถูกต้องให้ถูกจุดดีกว่าพระพยอมกล่าวอีกว่าเหมือนคำที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนเอาไว้ว่าให้รักษาจิตประคองใจให้ดีมันก็จะไม่มีเรื่องวิปลาสเหมือนกับเหตุการณ์ที่หลอกเอาพ่อเอาน้องไปใส่ในโรงเหล็กแล้วก็ผลักตกน้ำนั่นแหละสภาพจิตใจที่แย่แล้วควรหันมาประคองจิตใจให้ดีปัดบาปออกจากตัวปัดชั่วออกจากใจซึ่งต้องปัดด้วยตัวเองไม่ต้องให้ใครมาปัดให้พระพยอมกล่าวด้วยว่าคนที่เชื่อไปทำพิธีกรรมเหล่านี้ต้องทนกับเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมให้ได้พระไปทำอะไรที่ไม่เหมือนคนทั่วไปเขาทำกันก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ได้เป็นธรรมดาปักหมุดไม่ถูกเพราะมัวแต่ไปหมกมุ่นในสิ่งเหล่านี้ท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ